หากมือถือของคุณอืดช้าเพราะไวรัสอยู่แล้วก็นี่เลย Nox Security Nox Security เป็นแอปแอนตี้ไวรัสที่ดีที่สุดรักษาความปลอดภัยและป้องกันไวรัสกันฟรีๆกันไปเลยไม่ว่าจะสแกนไวรัสในแอปต่างๆแอปล็อกหรือจะปิดการแจ้งเตือนแบบเฉพาะเจาะจงสกัดกั้นการก่อกวนแถมยังทำให้ Wi-Fi ของเราปลอดภัยยิ่งขึ้น Nox Security เหมาะสำหรับอุปกรณ์ Android โดยเฉพาะด้วยการบริการด้านความปลอดภัยขั้นสูงของ Nox Security จะปกป้องมือถือของคุณจากไวรัสสปายแวร์และภัยคุกคามอื่นๆทำให้มือถือของคุณความเร็วไม่ตกแน่นอน Nox Security ใช้ฟรีปลอดภัยไม่มีโฆษณาโหลดได้แล้ววันนี้ที่ Play Store หรือลิงก์ข้างใต้คลิปนี้นะครับโหลดเลยและอย่าลืมเข้าไปกด5ดาวให้แอปนี้ด้วยนะครับผมเอาละครับกราบสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบรรดาไก่แคทเกมนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับพิกัดรอบโลกตอนพิเศษนะครับคงจะงงครับอยู่ดีๆมาลงวันเสาร์นะครับเนื่องจากคลิปพิกัดรอบโลกตอน Infinity Stone นะครับได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีน้องๆหลายคนนะครับบอกว่าพี่ไปหามาให้ครบสินะครับดังนั้นครับวันนี้ผมไปหามาจนครบแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปค้นหา Infinity Stone นะครับใน Google Map กันนะครับยังไงวงเล็บไปก่อนเลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงครับมันเป็นแค่แสงแปลกๆในแผนที่เท่านั้นนะครับเนื้อแต่เราก็เอามาจินตนาการกันว่ามันคือ Infinity Stone นะครับโอเคมาไปหากันนะครับInfinity Stone เม็ดแรกนะครับนั่นก็คือ Reality Stone นั่นเองนะครับเป็น Stone แห่งความเป็นจริงหรือว่าเป็น Stone สีเม็ดสีแดงนั่นเองนะครับจะสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้นะครับป่ะไปดูกันนี่นะครับนี่ไงท่านผู้ชมเราได้พบแล้วนะครับนี่นะครับ Infinity Stone นะครับเป็นเม็ดสีแดงนะครับท่านผู้ชมรอบๆนะครับก็มีคนมาอยู่ตรงนี้เต็มเลยนะครับที่นี่นะครับคือภูเขาไฟฟูจินั่นเองนะครับเม็ดแรกอยู่ที่ภูเขาไฟฟูจินะครับนี่โอเคนะครับเรามาดูกันที่เม็ดต่อมาเลยนะครับเม็ดต่อมานะครับนั่นคือ Space Stone นะครับหรือว่า Tesseract นั่นเองนะครับมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะครับนะจะได้เห็นอยู่ในหลายภาคเลยนะครับในหนังนะครับตั้งแต่กัปตันอเมริกายาวมาจนเอ็นเกมเลยครับเราได้เห็นมันบ่อยมากเลยนะครับโอเคไปดูกันก็จะเป็นเม็ดสีฟ้านะครับนั่นท่านผู้ชมเห็นเปล่านี่ครับเป็นพลังงานของเทสลาคนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเทสลาคมาแปะเท้าลงไปเพื่อความแนบเนียนนะครับนี่ท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะที่นี่ก็เป็นเหมือนจะเป็นสนามบินนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับมีเทสลาคนะครับรออยู่บนฟ้านะครับโอเคครับเราไปดูสโตนเม็ดต่อไปนะครับต่อมานะครับเป็นไมสโตนนี่เองนะครับเป็นไมสโตนที่อยู่บนหัววิชั่นนะครับเป็นเม็ดสีเหลืองนะครับพระของไมสโตนนะครับก็พวกสะกดจิตอะไรแบบนี้นะครับเราน่าจะเคยเห็นในตอนเอเวนเจอร์หนึ่งนะครับที่มันอยู่ในคาถาของโลกินะครับโอเคเรามาดูเม็ดต่อไปเลยนะครับไปไมสโตนนะครับนี่ไมสโตนจะเม็ดสีเหลืองนะท่านผู้ชมนี่นี่ครับไมสโตนนะครับนี่นะครับดูสิท่านผู้ชมจะอยู่บนผืนป่านะครับโอเคนะครับเรามาดูเม็ดต่อไปเลยในความนี้ครับInfinity Stone เม็ดต่อมานั่นคือ Power Stone นั่นเองนะครับ Power Stone นะครับจะได้เห็นพลังของมันก็คือพลังทำลายล้างนะครับพลังแค่นิดเดียวก็สามารถทำลายดวงดาวได้ทั้งดวงเลยนะครับเราจะได้เห็นมันครั้งแรกนะครับใน Guardian of the Galaxy ภาคแรกนะครับเนอะที่โลแนมันเอาไปใส่คอนนะครับแล้วก็พยายามจะมาทำลายดาวแซนด้านั่นเองนะครับป่ะไปดูกันนี่ท่านผู้ชมเห็นแสงสีม่วงนี่ไหมนะครับนี่นะครับนี่คือร่องรอยของ Power Stone นะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นแสงสีม่วงแบบนี้นะครับ ยังไงก็ต้องกราบขอโทษด้วยครับผมพยายามหาแสงสีม่วงใน Google Map แล้วหาไม่ได้จริงหาได้เต็มที่แบบนี้นะครับสีม่วงก็เอาไปจินตนาการเราเองนะครับรอบๆด้านล่างก็เป็นทะเลทรายนะครับนี่นะครับด้านบนก็เป็นแสงแบบนี้นะครับเนี่ยใครมีแสงสีม่วงนะครับไปเจอแสงสีม่วงใน Google Map เอาโพสต์ไว้ใต้คลิปนี้ทีครับอยากเห็นอยากเจอเหมือนกันเนี่ยหาพยายามหาแสงแปลกๆใน Google Map แล้วมันไม่มีอ่ะผมเจอดีสุดคืออันเนี้ยนะครับโอเคนะครับเราไปดูอันต่อมาเลยดีกว่านะครับอันต่อมานะครับนั่นก็คือTime Stone นั่นเองนะครับเป็นสโตนแห่งการเวลานะครับที่ดร.สเต็งเป็นคนใช้นะครับมันจะอยู่ในดวงตาแห่งอากามาโต้นะครับไอออฟอากามาโต้ที่มันห้อยคอนะครับที่ดร.สเต็งมันใช้แล้วมันไปดูความเป็นไปได้ถึง14ล้านครั้งแล้วก็บอกมีเพียงแค่1เท่านั้นนะครับที่จะชนะธานอสได้นะครับก็ไอมันนี่อันนี้แหละนะครับป่ะไปดูกัน Time Stone นะครับเป็นสโตนสีเขียวนะครับเป็นเม็ดสีเขียวนี่ท่านผู้ชมนี่ครับเราพบTime Stone แล้วนี่ครับเป็นเม็ดสีเขียวอยู่กลางทะเลนะครับนี่นะฮะ
เป็นไงนี่ครับใช้ได้ไหมทาวสโตนนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับโอ้เอาจริงๆแล้วมันคงจะเม็ดใหญ่น่าดูเลยนะถ้าเกิดมันขนาดนี้นะครับอาจจะเป็นแสงที่เป่งออกมาครับหรือภาพนี้อาจจะถ่ายตอนด็อกสเตอร์สเตงกำลังใช้อยู่ก็ได้นะครับโอเคนะครับเราไปดูมณีเม็ดต่อไปนะครับเป็นมณีเม็ดสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือโซลสโตนครับเป็นสโตนแห่งวิญญาณนะครับถ้าเกิดอยากได้สโตนเม็ดนี้ต้องยอมแลกกับวิญญาณของคนที่เรารักนะครับนี่ครับท่านผู้ชมจะเป็นสโตนเม็ดสีส้มนะครับโซลสโตนนะครับนี่นะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นแสงของดวงอาทิตย์นะนะแต่จินตนาการของเราเองครับนี่นะครับนี่คือโซลสโตนนั่นเองนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเมื่อเราหามณีกันครบแล้วนะครับเราก็จะมาดีดนิ้วกันนะครับมาดีดนิ้วกันเลยนะครับ1 2 3นี่ฮะผมดีดนิ้วไปแล้วนะครับตอนนี้ทุกอย่างใน Google ก็เริ่มหายไปฮะเมื่อเรารวบรวมมณีใน Google Map เรียบร้อยนะครับเราก็จะสามารถลบทุกอย่างออกไปได้นะครับนี่นะฮะเป็นไงนี่ลบไปเลยฮะท่านผู้ชมกลายเป็นฝุ่นให้หมดนะครับนี่ดูด้านบนนะครับนี่การค้นหาหายไปครึ่งหนึ่งนะครับนี่เป็นไงผมสุดยอดป่ะนะครับผมมีพลังด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไทม์สโตนในการดีดนิ้วกลับมานะครับย้อนเวลาใช้ไทม์สโตนย้อนกลับมานี่ครับการค้นหา92ล้านเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาแล้วนะครับเนี่ยเป็นไงนี่คือพลังของมณีเมื่อรวมกันจะมีพลังแบบนี้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์กันออกไปเยอะนะครับอย่าลืมแท็กให้เพื่อนดูด้วยนะครับวันนี้ผมพลังเกมทุกคนตัวลาไปแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับพิกัดรอบโลกนะครับทุกๆวันจันทร์เนอะอันนี้เป็นตอนพิเศษนะครับถ้าเกิดอยากให้มีตอนพิเศษอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกไปได้นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย